้นสุดการรอคอยชาวขอบสนามจีๆถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดให้จัดทีมแฟนตาซีชิงเงินกัน1ล้านบาททุกสัปดาห์ย้ำอีกครั้งแจก1ล้านบาททุกสัปดาห์เพียง99บาทชำระเงินง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอย่างแน่นอนแอปขอบสนามจีๆจะพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งฟุตบอลอย่างแท้จริงทั้งคอลัมน์ที่คุณไม่เคยอ่านจากที่ไหนมาก่อนรวมไปถึงข่าวฟุตบอลจัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบพร้อมการจัดทีมชิงเงินล้านเริ่มต้นวันที่6กุมภาพันธ์นี้ขอบสนามจีๆโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS Android และ PC คุณเองเป็นเจ้าของเงินล้านได้ง่ายๆขอให้โชคดีครับแอนฟิลด์นรกแห่งทีมเยือนคำกล่าวขวัญที่เคยขู่คู่แข่งทุกครั้งที่มาเยือนกลายเป็นว่าทุกวันนี้คือคลับเฮาส์ที่ผู้คนจะมาย่ำยีได้ตามใจกลายเป็นแหล่งที่ใครๆก็ระบายได้ตามสะดวกเพราะล่าสุดนะครับหงแดงแพ้คาบ้านให้กับเอเวอร์ตันไป0ประตูต่อ2ไม่มีวี่แววจะกลับมาเข้าฝั่งนี่เป็นการแพ้คาบ้าน4นัดติดในรอบเกือบ100ปีมันไม่ใช่อุบัติเหตุลูกดังแล้วครับแต่มันเป็นเพราะตัวของลิเวอร์พูลเองทั้งหมดและที่สำคัญนี่เป็นการพ่ายแพ้ที่แอนฟิลด์ให้กับคู่อริร่วมเมืองเมอร์ซีไซด์อย่างท็อฟฟี่สีน้ำเงินในรอบ21ปีเต็มดังนั้นวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเรียมาเล่าจะมาเหลาประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในเกมนี้กันว่ามันมีอะไรบ้างลิเวอร์พูลนะครับหมายมั่นปั้นมือว่าจะวางใช้เกมเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้เรียกโมเมนตัมกลับคืนมาหลังจากที่บุกไปชนะไลฟ์ซิก2ประตูต่อ0ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แต่ทว่าเริ่มมายังไม่ทันทำอะไรเผลอๆแฟนบอลหงแดงบางคนยังไม่เปิดทีวีด้วยซ้ำหงแดงกำลังโดนตัวแรกเสร็จแล้วเมื่อลิเวอร์พูลนะครับไปทำพลาดจ่ายไม่เคลียร์ในจังหวะที่บอลอยู่ข้างหลังบ้านกลายเป็นว่าเอเวอร์ตันตัดบอลได้จากนั้นไปถึงเท้าฮาเมริเกสก่อนเพลย์เมคเกอร์รายนี้นะครับจะโชว์คิลเลอร์พาสจ่ายตัดหลังโอซานคาบักไปให้กับริชาร์ลิสันวิ่งไปตามช่องหลุดกับดักล้ำหน้าซัดด้วยขวาบอลพุ่งผ่านมืออลิสันเข้าไปเป็นประตูขึ้นนำ 1-0 ของเอเวอร์ตันตั้งแต่3นาทีแรกจริงๆลูกนี้หลายคนไปโทษที่คาบักคนเดียวนะครับโดยเฉพาะการยืนเช็คลายล้ำหน้าซึ่งมันก็ไม่ถูกทั้งหมดเพราะกองกลางก็ไปทำเสียบอลกันเองทำให้มันเสียกระบวนท่าซึ่งไอการตามหลัง 0-1 ตั้งแต่3นาทีแรกไม่สุดแบบเสียทรงก็จะฮึกเหิมอยากตีเสมอกลับมาให้เร็วที่สุดซึ่งแค่ตามหลังยังไม่พอครับคราวนี้หงแดงก็มาเจอข่าวร้ายอีกละรอบเมื่อจอร์แดนแฮนเดอร์สันกัปตันทีมลิเวอร์พูลเกิดอาการบาดเจ็บจากจังหวะที่พยายามกระชากหนีผู้เล่นเอเวอร์ตันซึ่งจากภาพช้านะครับมันฟ้องชัดเจนว่ามันเป็นการเจ็บของเฮนโดซึ่งเหมือนกล้ามเนื้อกระตุกตอนแรกเฮนเดอร์สันพยายามจะฝืนเล่นต่อแต่ว่าเมื่อลองมาจ็อกกิ้งแล้วเล่นต่อไม่ไหวถึงขั้นต้องเปลี่ยนตัวออกจากสนามทำเอาสาวกเดอะคอปคอตกปลงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยอมรับต่อโชคชะตาที่ถล่มกันเล่นงานเรื่องปัญหาเรียกไม่หยุดหย่อนยิ่งคราวนี้เป็นเฮนโดคนสำคัญอีกรายที่ทีมแค่จะขาดไม่ได้ต่อให้ถอยลงมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กก็ทำได้ยอดเยี่ยมแฟนบอลตอนนี้ก็เริ่มทำใจเซ็งคล็อปนะครับตัดสินใจเปลี่ยนเอาแนทฟิลิปลงสนามมาเล่นแทนยืนคู่กับคาบักซึ่งนักเตะที่สาวกเดอะคอปนะครับอยากจะเอาตีนไปประเคนใส่หน้าก็คงจะเป็นจอแดนพิกฟอร์ดมากที่สุดเพราะว่ากันตามตรงนะครับสาเหตุที่ทำให้หงแดงเป๋ยยาวทั้งซีซั่นนั่นคือจังหวะที่พิกฟอร์ดไปเสียบใส่เฟอร์จิลฟันได้จนเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดต้องพักยาวเกือบทั้งปีเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของซีซั่นจริงๆเดิมทีพิกฟอร์ดจะไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้เพราะมีอาการบาดเจ็บไม่ได้ลงเฝ้าเสามาหลายนัดแต่ว่าทว่าเจ้าตัวหายจากอาการบาดเจ็บพอดีทำให้วันนี้นะครับพิกฟอร์ดลงเล่นเป็นตัวจริงซึ่งแฟนบอลหงแดงก็หวังว่าจะลาแค้นให้กับฟันได้อย่างน้อยยิงประตูตอกหน้าใส่ก็อย่างดีแต่อย่างไรก็ตามครับพิกฟอร์ดกลายเป็นหนึ่งในพระเอกที่ทำผลงานได้อย่างสุดเต็มเพราะไม่ว่าการยิงประตูของนักเตะลิเวอร์พูลจะยากเย็นแสนเข็นเพียงใดพิกฟอร์ดสามารถปัดป้องไว้ได้ทั้งหมดทั้งลูกวอลเลย์ไซก้อยของจอห์นแฮนเดอร์สันยิงไกลของเทรนต์รวมไปถึงลูกที่ซาลาห์ทำชิงสั้นกับเชอร์ดานชาเกเรียยิงไปกติเซฟพิกฟอร์ดทั้งหมดบวกไปถึงท้ายเกมที่มีไวนันดรุมนะครับกดลูกใบไม้ร่วงก็สปริงข้อเท้าปัดไปได้อีกตอนนี้ความรู้สึกเวลาเล่นนะครับลิเวอร์พูลเล่นเกมรุกบอกเลยว่าเหมือนไปเตะที่กำแพงเมืองจีนเพราะไม่ว่าจะทำอะไรอย่างไรก็ไม่สามารถทำลายแนวรับคู่แข่งได้โมฮัมเหม็ดซาลาห์โรเบโต้เฟอร์มิโน่ซาดิโอมาเน่สามประสานลิเวอร์พูลไม่อาจสร้างที่สองอะไรได้ณเวลานี้ผิดกันกับเวลาที่ลิเวอร์พูลต้องลงไปเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับกลับกลายเป็นว่าต้องพบเจอแบบความหวาดเสียวทุกครั้งซึ่งสิ่งที่คุ้นเคยก็เกิดขึ้นครับพยายามบุกตีเสมอแทบตายเจาะแล้วเจาะอีกพอโดนสวนกลับเร็วมากจากจะหวังตีเสมอก็กลับกลายเป็นว่าต้องเสียประตูที่2ไปเฉยเลยเมื่อลิเวอร์พูลนะครับผมเมื่อวานนี้ไปทำเสียจุดโทษจากช็อตที่เทรนต์ไปสไลด์โดมินิกคาวอตเลวินแต่ไม่เป็นผลซึ่งแม้ว่าสาวกเดอะคอปจะพยายามประท้วงว่าหัวเข่าของคาวอตเลวินวิ่งเข้ามาชนหัวของเทรนต์ทำให้เสียการทรงตัวสะดุดขาเทรนต์ล้มไปเองแต่ทว่ากรรมการนะครับเดินไปดูจอ VAR ไม่ถึง10วินาทีกระเป๋าจุดโทษให้กับเอเวอร์ตันทันทีและก็เป็นกิลฟี่ซิกูสันสังหารเข้าไปแบบไม่พลาดจบเกมมาค่ำคืนที่ผ่านมาจะทำให้เห็นชัดนะครับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่ได้ฟื้นไข้เลยสักนิดมีแต่โดนตอกให้ฝังลงจมดินลึกไปกว่าเดิมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพวกเขาจะกลับมาได้เมื่อไหร่เวลานั้นอาจทำให้หงแดงหลุดลอยจากโควต้าท็อป4ไปแล้วก็เป็นได้นะครับและเพื่อนๆล่ะครับผมคิดว่าปีนี้ลิเวอร์พูลจะจบอันดับในลีกเท่าไหร่กันแน่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียวฟ้าเอื้อมนิ้วยาวๆมากกว่าแล้วเราได้นะ